ันนี้ก็อย่างที่นักศึกษาทั้งหลายได้ทราบนะครับว่าเรามีการบรรยายสรุปครับในรายวิชาความรู้พื้นฐานทางพระพุทธศาสนาซึ่งวัตถุประสงค์สำคัญของการบรรยายสรุปก็คือเพื่อได้สรุปสาระสำคัญให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้ครับได้ศึกษาประเด็นสำคัญส่วนหนึ่งก็อาจจะนักศึกษานี่อาจจะได้ศึกษาเนื้อหาจากเอกสารทั้ง5บทมาส่วนหนึ่งนะครับหรือบางท่านบางรูปนะครับอาจจะยังไม่ได้ศึกษาก็ไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะครับประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าหลังจากได้ฟังบรรยายสรุปไปแล้วนี่เราจะมองเห็นภาพรวมของรายวิชานี้ครับว่าประเด็นหลักๆที่เราจะต้องไปอ่านไปทบทวนมีเรื่องอะไรบ้างครับผมก็จะขอทำหน้าที่ตรงนี้ครับระยะเวลา2ชั่วโมงครับตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงบ่าย3โมงครับก็ประเด็นหลักๆในการที่จะบรรยายวันนี้ครับก็จะมีอยู่2เรื่องนะครับเรื่องที่1ก็คือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาครับในประเด็นนี้ก็จะพูดถึงความเป็นมาของพระพุทธศาสนาครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็มีวิธีการที่จะศึกษาอย่างไรมีลักษณะเด่นลักษณะสำคัญอย่างไรครับอันนี้คือประเด็นแรกประเด็นที่สองก็จะพูดถึงองค์ประกอบที่สำคัญในทางพระพุทธศาสนาก็คือเรื่องของพระรัตนตรัยครับพระรัตนตรัยมีความสำคัญอย่างไรแล้วก็สามารถช่วยให้บุคคลเนี่ยได้พ้นทุกข์อย่างไรนะครับอันนี้คือประเด็นที่เราจะพูดกันในวันนี้ครับในรายละเอียดของผู้บรรยายประจำรายวิชาก็เชื่อว่านักศึกษาหลายท่านก็คงจะได้ทราบข้อมูลไปแล้วนะครับจากรายละเอียดตรงนี้จากประวัติการศึกษาก็ตามที่เห็นนะครับอาจจะเยอะเป็นนิดหนึ่งครับเนื่องจากว่าผมเป็นคนที่ใฝ่รู้ครับใฝ่รู้ใฝ่เรียนทุกอย่างทุกวันนี้ก็ยังเรียนอยู่ครับยังเรียนอยู่อีก2สาขานะครับคาดว่าไม่เกินพฤศจิกายนนะครับก็น่าจะจบอีก2ใบนะครับแล้วก็จะเรียนไปเรื่อยๆครับแรงจูงใจตรงนี้ครับเกิดจากการที่ได้เรียน DOU ครับแล้วก็วิชาหนึ่งที่ผมได้เรียนนะครับก็คือวิถีแห่งผู้สร้างบารมีครับชาดกนะครับก็ประทับใจในจริยวัตรของพระโพธิสัตว์นะครับประทับใจอยู่ข้อความนะครับนักศึกษาทั้งหลายครับพระพุทธเจ้าเรียนจบ18ศาสตร์นะครับประเด็นนี้นะครับที่ผมสนใจก็ไปดูรายละเอียดว่า18ศาสตร์นี่มีอะไรบ้างก็ไปดูครับเสร็จแล้วก็เกิดแรงจูงใจว่าในชีวิตหนึ่งนี่เราน่าจะมีจุดหมายอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อทำให้ได้เท่าที่พระองค์เคยทำได้นะครับก็เลยตั้งความปรารถนาเอาไว้ในใจครับอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวเล่าให้ฟังนะครับนิดหนึ่งประเด็นแรกนะครับที่จะคุยกันในวันนี้ครับข้อความขึ้นไหมครับประเด็นแรกในบทที่1ครับขึ้นแล้วนะครับตอนนี้เบื้องต้นนะครับเวลาเราพูดถึงพระพุทธศาสนานี่จะมีคำถามอยู่คำถามนึงครับที่ผมบรรยายให้กับนิสิตที่มหาจุฬานะครับแล้วก็หลายๆแห่งนี่เขามักจะถามว่าพระพุทธศาสนานี่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไรครับอันนี้คือคำถามที่มักจะมีการถามกันอยู่เสมอครับว่าคนที่เรียนพระพุทธศาสนานี่อย่างน้อยครับคำถามแรกที่จะต้องตอบให้ได้ครับก็คือพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับคำถามนี้ผมว่านักศึกษาที่อ่านเอกสารวิชานี้ครับก็คงจะมีคำถามในใจแล้วว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่การเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนาครับนักศึกษาทั้งหลายเราสามารถจะมองได้อยู่หลายมุมหลายมิตินะครับในที่นี้ผมจะลองแยกคำให้ดูครับว่าคำว่าพระพุทธศาสนานี่มีอยู่3คำใช่ไหมครับ1ก็คือคำว่าพระใช่ไหมครับคำว่าพุทธแล้วก็คำว่าศาสนาหรือศาสนะนะครับเราจะเห็นว่าศาสนาตรงนี้จะเขียนแบบสศราก็มีแบบสเสือก็มีจริงๆไม่น่าเป็นคำถามนะครับอาจจะมีคนถามว่าอาจารย์ศาสนานี่เขียนแบบไหนจึงจะถูกต้องใช่ไหมครับถ้าเขียนเป็นสศรานะครับก็จะใช้เป็นภาษาสันสกฤตนะครับแต่ถ้าใช้เป็นแบบภาษาบาลีจะใช้สเสือทั้ง2ตัวก็คือคำว่าศาสนานะครับถ้าเราแยก3คำนี้ออกก็จะเห็นว่าคำว่าพระนี่แปลว่าประเสริฐซึ่งก็มาจากภาษาบาลีก็คือคำว่าวระนะครับที่แปลว่าประเสริฐ พุทธะแปลว่าพระพุทธเจ้าศาสนะแปลว่าคำสั่งสอนครับอันนี้คือความหมายตามรากศัพท์
ถ้ามองจากเฉพาะตรงนี้ครับก็ยังไม่เห็นคำตอบว่าพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นเมื่อไหร่ใช่ไหมครับนักศึกษาเราจะสงสัยแล้วจริงๆเกิดขึ้นเมื่อไหร่นักศึกษาบางท่านก็ตอบว่าเกิดขึ้นเมื่อพระพุทธเจ้าหรือเจ้าชายเสด็จได้เสด็จออกผนวดแล้วก็ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละพระพุทธศาสนาได้เกิดขึ้นแล้วบางท่านก็บอกว่าเกิดขึ้นเมื่อพระองค์ได้ส่งสาวก60รูปรุ่นแรกครับไปเผยแผ่พุทธศาสนาบางแห่งก็บอกว่าตอนที่พระองค์แสดงโอวาทปาติโมกข์อะไรก็แล้วแต่ครับทุกคำตอบเหล่านี้ล้วนแต่มีเหตุผลรองรับนะครับคราวนี้ถ้าเราจะลองมองมุมใหม่ครับว่าถ้าเราพิจารณาจากการแยกคำตรงนี้เราจะเห็นว่าผมจะแบ่งเป็น2ช่วงนะครับระยะการของพระพุทธศาสนานี่จะมีอยู่2ช่วงนะครับ1ก็คือช่วงก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าครับอันนี้คือช่วงแรกนะครับถ้าจากพุทธประวัตินักศึกษาจะเห็นว่าพระองค์นี่ออกผนวดเมื่ออายุ35ใช่ไหมครับ35พรรษาแล้วก็ขออภัยครับ29พรรษาแล้วก็ได้ตรัสรู้เมื่ออายุ35อันนี้คือช่วงที่เป็นพระพุทธเจ้าครับถ้าเราย้อนไปไกลกว่านั้นก็จะตั้งแต่พระองค์เสวยพระชาติเป็นบุคคลต่างๆแล้วก็ในกำเนิดในวรรณะต่างๆจนกระทั่งมาถึงชาติสุดท้ายได้ออกบวชแล้วก็ได้ตรัสรู้อันนี้คือช่วงแรกของการเป็นพุทธะดังนั้นถ้ามองมุมนี้ครับแสดงว่าพุทธะนี่ก็คือพระพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แต่ยังไม่ได้เริ่มการเผยแผ่พระพุทธศาสนาคราวนี้พอมาถึงช่วงที่เป็นศาสนาช่วงที่เป็นศาสนาก็คือช่วงที่เริ่มเรามีพระธรรมเทศนากันแรกเรามีปฐมเทศนาตรงนั้นแหละครับถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างเป็นทางการพระองค์ได้แสดงธรรมได้บัญญัติพระวินัยแก่พุทธบริษัทแล้วก็เรื่อยมาจนถึงยุคปัจจุบันในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงของการสั่งสอนครับถ้ามองจากการดูคำตรงนี้ครับเราก็จะเห็นว่าพระพุทธศาสนาได้เกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบและก็เป็นทางการเมื่อพระองค์เริ่มประกาศปฐมเทศนาเป็นครั้งแรกแล้วก็มีปฐมสาวกเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาครับอันนี้คือมุมมองจากการที่เราแยกศัพท์ออกมาเป็น3คำนะก็จะเห็นความเป็นมาตรงนี้ครับคราวนี้เมื่อมารวมกันแล้วนี่พระพุทธศาสนาจึงแปลว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอันประเสริฐครับแต่อันนี้ถ้าแปลตามรูปศัพท์นะครับเราจะเห็นว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอันประเสริฐปัญหาอยู่ที่คำว่าประเสริฐครับคำว่าประเสริฐนี่หมายถึงว่าพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐหรือว่าคำสั่งสอนที่ประเสริฐนะครับมันก็จะตีความได้ตามเขาเรียกว่าตามลักษณะของภาษาครับมันก็จะตีความได้อยู่2 อย่างถ้าเราบอกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐอันนั้นก็จะเป็นอีกนัยยะหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราแปลหมายว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าผู้อันประเสริฐเนี่ยถ้าเราใช้คำว่าอันประเสริฐก็จะหมายถึงตัวคำสั่งสอนนะครับถ้าเราใช้คำว่าผู้ประเสริฐจะหมายถึงพระพุทธเจ้านะครับอันนี้อยู่ที่เราจะใช้หรือสื่อความหมายออกไปในลักษณะไหนนะครับครับอันนี้เป็นความหมายดังนั้นมองจากตรงนี้ครับถ้าเราไม่ไปติดในข้อมูลหรือในเหตุผลรองรับอะไรมากมายเนี่ยผมว่าตอบง่ายๆก็คือพระพุทธศาสนาก็เกิดขึ้นเมื่อพระองค์ได้ประกาศพระธรรมเทศนาครั้งแรกนั่นแหละครับนั่นถือว่าเป็นการเริ่มงานอย่างเป็นทางการนะครับตรงนี้ประเด็นต่อมาครับทำไมเราจึงต้องศึกษาพระพุทธศาสนาประเด็นตรงนี้ครับผมมีเรื่องเล่าแทรกนิดหนึ่งครับว่าการที่เราจะศึกษาพระพุทธศาสนานี่จำเป็นหรือไม่ที่เราจะต้องเป็นชาวพุทธนะครับอันนี้คือประเด็นที่มีข้อสงสัยคือผมเคยถามเพื่อนที่เป็นศาสนาอื่นนะครับอย่างเช่นศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามเนี่ยผมก็ถามเขาว่าถ้าเป็นคนในศาสนาอื่นอย่างเช่นศาสนาพุทธเนี่ยอยากจะศึกษาคำสอนอยากจะศึกษาหลักธรรมของศาสนาเหล่านี้นี่ถามว่าจะศึกษาได้หรือไม่คำตอบตรงนี้ก็คือศึกษาได้ครับศึกษาได้ไม่จำกัดแต่การศึกษาตรงนี้ครับถึงจะบอกว่าไม่มีข้อจำกัดก็จริงครับแต่มันก็ยังมีข้อจำกัดเรื่องของระบบการศึกษาครับระบบการศึกษาเขาอาจจะมีหลักสูตรเพื่อการศึกษาอย่างนั้นอย่างนี้นี่ก็คือหลักสูตรที่กำหนดไว้เป็นเขาเรียกว่าเป็นตำรามีการวัดผลประเมินผลชัดเจนนี่ถ้าเป็นการศึกษาในลักษณะนี้ครับเขาจะไม่อนุญาตให้ผู้ที่นับถือศาสนาอื่นครับเข้าไปศึกษาครับ
แต่ถ้าจะศึกษาเพื่อให้รู้เบื้องต้นรู้พอไม่ต้องเยอะอะไรมากนี่อันนี้เขาให้ศึกษาได้ครับให้ศึกษาได้คราวนี้มองทางพุทธศาสนาครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับมองทางพุทธศาสนาเนี่ยถามว่าเรามีข้อจำกัดตรงนี้หรือไม่ครับนักศึกษาคิดว่ามีไหมครับประเด็นตรงนี้ในความเป็นจริงผมว่าไม่มีครับคือการที่จะมาศึกษาพุทธศาสนาเนี่ยเรามีวิธีการศึกษาอยู่สองแบบนะครับหนึ่งก็คือการศึกษาที่มันเป็นระบบนะครับเป็นศาสตร์หรือเป็นความรู้ครับถ้าในลักษณะนี้เนี่ยพระพุทธศาสนามีการศึกษาจนถึงระดับสูงสุดนะครับก็คือระดับปริญญาเอกแล้วก็มีการศึกษาอยู่ทั่วโลกไม่เฉพาะในประเทศไทยครับศึกษาพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นศาสตร์หนึ่งครับเป็นวิชาหนึ่งก็มีศึกษากันเยอะผมเคยเรียนภาษาบาลีครับแล้วก็เรียนเรื่องพระพุทธศาสนานี่กับอาจารย์ท่านหนึ่งครับอาจารย์ท่านหนึ่งขออนุญาตเอ่ยนามท่านนะครับอาจารย์ดร.ปราณีลาพานิชนะครับท่านเป็นอิสลามนะครับแต่ว่าจบปริญญาเอกทางภาษาบาลีแล้วก็ทางพระพุทธศาสนาครับจากอเมริกาแล้วก็มาสอนวิชาพวกภาษาบาลีวิชาพระพุทธศาสนาครับอันนี้คือการศึกษาพระพุทธศาสนาในแง่ที่เป็นวิชาการซึ่งในมุมตรงนี้ครับผมว่าพระพุทธศาสนานี่ค่อนข้างจะให้อิสระเสรีกับคนทุกศาสนาครับเข้ามาศึกษาแต่ถ้าเป็นการศึกษาพระพุทธศาสนาอีกลักษณะหนึ่งครับเป็นการศึกษาถ้าใช้คำในลักษณะของการศึกษานี่ก็คือการศึกษาตามอัธยาศัยครับหรือการศึกษาตามอิสระเสรีถ้าเป็นการศึกษาแบบนี้ครับเราค่อนข้างจะมีข้อจำกัดในเรื่องของจิตใจครับว่าถ้าไม่ใช่ชาวพุทธแล้วมาศึกษาพระพุทธศาสนานี่มันก็ดูแปลกๆนะครับอันนี้คือความคิดที่มันแบ่งแยกศาสนาเรากับศาสนาเขาเนี่ยดังนั้นเราจึงเห็นว่าคนที่มาศึกษาพระพุทธศาสนาในลักษณะที่เป็นกิจกรรมหนึ่งหรือเป็นวิถีชีวิตอย่างหนึ่งนี่ส่วนมากก็จะเป็นคนในศาสนาพุทธเป็นหลักนะครับประมาณสัก 90% ก็จะมาศึกษาเรียนรู้พระพุทธศาสนานะครับครับอันนี้คือลักษณะการศึกษาพระพุทธศาสนาจะมีอยู่2ลักษณะคราวนี้เหตุผลที่ต้องศึกษาครับเหตุผลที่ต้องศึกษานี่ผมก็ถามนิสิตนะครับที่มาเรียนพระพุทธศาสนานี่สังเกตนะครับว่ามีข้อสังเกตอย่างหนึ่งครับว่าหลายๆมหาวิทยาลัยครับคนที่มาเรียนพระพุทธศาสนานี่มักจะมีวัยนะครับกลุ่มหนึ่งก็จะมีวัยที่เยอะนะก็คือสูงวัยมาเรียนเยอะครับก็ถามว่ามาเรียนพุทธศาสนานี่ต้องการอะไรครับนะต้องการอยากจะรู้อะไรบางคนก็บอกว่าอยากจะรู้คำสอนในทางพุทธศาสนานี่ให้ลึกซึ้งขึ้นนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานี่ยังไม่เข้าใจพุทธศาสนาอย่างแท้จริงอย่างลึกซึ้งนะครับก็เลยมีเวลาในช่วงที่ไม่ได้ประกอบภารกิจหรือไม่ได้ทำงานอะไรที่เป็นหลักแล้วเนี่ยก็จะใช้เวลาส่วนนี้ครับมาศึกษาอันนี้คือกลุ่มผู้สูงวัยครับคราวนี้กลุ่มผู้ไม่สูงวัยอาจจะเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวหรือเป็นพระภิกษุสามเณรเนี่ยก็จะศึกษาพระพุทธศาสนาเนี่ยก็คือต้องการจะศึกษาในเชิงลึกนะครับอยากจะรู้พุทธศาสนาว่าพุทธศาสนาเนี่ยสอนอะไรอย่างไรครับคำสอนที่สำคัญในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยอยากจะรู้ในเชิงลึกแล้วก็จะเอาวิชาความรู้ที่ได้จากพระพุทธศาสนาตรงนี้นะครับไปใช้ดำเนินชีวิตไปเผยแผ่หรือบางท่านอาจจะนำไปใช้เพื่อการเลี้ยงชีพอย่างนี้ครับอันนี้คือเป้าหมายในการศึกษาครับถ้าเราแยกตัวนี้เราจะเห็นว่าเป้าหมายในการศึกษาจะมีอยู่2ลักษณะนะครับคราวนี้เหตุผลครับถ้ามองจาก3ประเด็นตรงนี้นี่ผมว่าเหตุผลที่สำคัญครับเหตุผลที่สำคัญก็คือข้อที่1นะครับเพื่อให้ทราบความจริงของชีวิตนักศึกษาทราบไหมครับว่าความจริงของชีวิตคืออะไรครับถ้าถามตรงนี้ว่าอะไรคือความจริงของชีวิตผมว่าก็ตอบกันได้หลายแง่มุมนะครับถามว่าความจริงของชีวิตคืออะไรนี่อาจจะยากนะครับแต่ถ้าถามว่าท่านมีปรัชญาในการดำเนินชีวิตอย่างไรปรัชญาในการดำเนินชีวิตหรืออาจจะใช้คำว่ามีอุดมคติอุดมการณ์ในการใช้ชีวิตอย่างไรนะครับถ้าถามอย่างนี้นักศึกษาก็จะตอบได้ค่อนข้างจะหลากหลายนะครับคือความจริงของชีวิตตรงนี้ครับความจริงในทางพระพุทธศาสนาจะมีความจริงอยู่2อย่างนะครับ1ก็คือความจริงโดยสมมุติ2ก็คือความจริงโดยปรมัตถ์นะครับคราวนี้ความจริงของชีวิตตรงนี้เนี่ยถ้ามองแบบภาพรวมก็คือให้เข้าใจเรื่องของอะไรครับให้เข้าใจเรื่องของชีวิตนะครับชีวิตนี่คือชีวิตใครครับชีวิตเรานี่แหละครับสำคัญที่สุดนะครับคราวนี้การเข้าใจชีวิตถามว่าเข้าใจอย่างไรจึงจะถือว่าเข้าใจชีวิตนะครับในพระไตรปิฎกนี่พระพุทธเจ้าจะตรัสไว้กับพ
พระสาวกหลายแห่งนะครับผมยกตัวอย่างกรณีของพระโมคคัลลานะครับซึ่งพระองค์ได้ตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่25นะครับในโมคคัลลาตัดกับพระโมคคัลลานะครับก็คือสอนโมคคัลลาให้ใช้ชีวิตให้มองสิ่งทั้งหลายโดยความว่างเปล่าโดยความว่างเปล่าก็คือปราศจากตัวตนปราศจากการยึดมั่นถือมั่นนะครับเมื่อมองโลกหรือมองชีวิตโดยลักษณะที่มันว่างเปล่าไม่มีแก่นสารอะไรแล้วนี่แม้แต่พญามัจจุราชนะครับก็จะไม่สามารถพรากไปได้นะครับคำสอนลักษณะนี้ฟังแล้วค่อนข้างจะเป็นแนวอุดมคติแล้วก็อาจจะเข้าใจยากสำหรับหลายๆท่านใช่ไหมครับมองโลกโดยความว่างเปล่าเนี่ยมองอย่างไรเนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างนะครับก็คือมองว่าให้มองว่าสรรพสิ่งนี่ล้วนเกิดขึ้นโดยอิงอาศัยกันสุดท้ายก็จะแตกดับไม่มีอะไรที่เป็นแก่นสารอันนี้เป็นแนวคิดในเชิงอุดมคติแต่ในบางแห่งนะครับก็บอกว่าอย่างเช่นในเล่มที่25นี่นะครับผมยกตัวอย่างในอรรถกถาธรรมบทเนี่ยเรื่องของตนเรื่องของตนพระองค์ก็ตรัสไว้ในแห่งนะครับว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่มีความรักใดเสมอด้วยตนบุคคลพึงเตือนตนด้วยตนเองบุคคลพึงทำให้ตนเองเนี่ยตั้งอยู่ในคุณสมควรก่อนแล้วจึงค่อยสอนผู้อื่นในภายหลังจากคำสอนตรงนี้ครับแสดงว่าพระองค์เนี่ยให้เรามีความเชื่อมั่นในอะไรครับนักศึกษาให้เชื่อมั่นในเรื่องของตัวเราให้เชื่อมั่นในศักยภาพของเราว่าเราเนี่ยมีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองไปจนถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดก็คือพระนิพพานได้ดังนั้นคำสอนเรื่องความจริงของชีวิตตรงนี้นี่อยู่ที่ว่าเราจะอธิบายความในแง่ของสมมติสัจจะก็คือเพื่อการดำเนินชีวิตให้มีความสุขในปัจจุบันหรือจะเป็นความจริงในแง่ของปรมัตถสัจจะก็คือความจริงของชีวิตซึ่งสุดท้ายแล้วคือความไม่มีแก่นสารนั่นเองอันนี้คือจุดมุ่งหมายนะครับแต่ว่าจะมีจุดมุ่งหมายหรือเหตุผลอย่างไรก็แล้วแต่ผมว่าสิ่งสำคัญในการศึกษาพระพุทธศาสนาครับก็คือ1ก็คือให้รู้จักคำสอนนะครับอันนี้สำคัญ2เมื่อรู้จักคำสอนแล้วนี่ก็น้อมนำคำสอนที่ได้รู้ตรงนั้นนะครับไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างน้อยก็แก่ตัวเราเองแก่ผู้อื่นคราวนี้ประโยชน์สูงสุดนี่บางทีก็อาจจะเป็นเรื่องที่ไกลเกินความปรารถนาของชาวพุทธนะครับก็คือเหมือนกับว่าคำสอนเรื่องนิพพานก็มีอยู่ทางไปนิพพานก็มีอยู่แต่ว่าผู้ที่จะไปนิพพานเนี่ยทำไมจึงมีน้อยครับอันนี้พระองค์ก็ตรัสไว้ในพระไตรปิฎกนะครับก็บอกว่าในบรรดามนุษย์ทั้งหลายนี่ผู้ที่ข้ามพ้นไปฝั่งโน้นเนี่ยมีเพียงจำนวนเล็กน้อยที่เหลือก็ยังเวียนว่ายอยู่ที่ฝั่งนี้คำสอนตอนนี้คือพระองค์มองเปรียบฝั่งนี้กับฝั่งโน้นนะครับว่าฝั่งนี้ก็คือสังสารวัฏที่มูลสัตว์จะต้องเวียนว่ายตายเกิดทั้ง31ภพนะครับ31ภูมิแต่ฝั่งโน้นก็คือโลกุตตระนะครับก็คือพระนิพพานคราวนี้เรายังมีความเพลิดเพลินยังมีความสุขความยินดีความพอใจที่ฝั่งนี้อยู่เป็นจำนวนมากคราวนี้ส่วนน้อยที่จะข้ามไปยังฝั่งโน้นเนี่ยก็คือยังมีน้อยอยู่และท่านที่ข้ามไปแล้วท่านก็พยายามจะหาวิธีการที่จะชักชวนให้เราเนี่ยข้ามไปฝั่งโน้นกับท่านแต่เราก็ยังมีความสุขหรือมีความเพลิดเพลินอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดในลักษณะตรงนี้อยู่ครับอันนี้คือเป้าหมายก็แสดงว่าคนที่มีเป้าหมายอย่างนี้อาจจะยินดีพอใจแค่ประโยชน์ในระดับเบื้องหน้าใช่ไหมครับแต่ว่าประโยชน์สูงสุดนี่อาจจะยังไม่อยากไปคำว่ายังไม่อยากไปนี่อาจจะเป็นเรื่องของเงื่อนไขของการบำเพ็ญบารมีครับเพื่อที่จะไปถึงจุดนั้นก็มีบางท่านเนี่ยเข้าใจว่าไม่อยากไปนิพพานเพราะว่าไปแล้วมันสูญไปหมดอย่างเนี้ยไม่มีโอกาสจะได้เสวยผลแห่งความดีงามก็เลยไม่อยากไปแต่ว่าส่วนน้อยนะครับที่จะคิดลักษณะนี้ครับอันนี้คือประโยชน์สูงสุดดังนั้นครับการศึกษาพุทธศาสนาเนี่ยอย่างน้อยที่ได้ที่สุดก็คือเรื่องของได้ความรู้ในทางพุทธศาสนาครับและความรู้ที่เราได้ตรงนั้นแหละถ้าเรานำไปบอกกล่าวนำไปสอนให้กับคนอื่นได้รู้ด้วยนี่อันนี้ก็จะเป็นบุญเป็นกุศลนะครับเพราะนั้นศึกษาพุทธศาสนานี่เป็นการศึกษาที่แปลกประหลาดที่สุดนะครับวิชาทั้งหลายในโลกนี้ครับเราเรียนเพื่อที่จะเอาไปใช้ประโยชน์เอาไปใช้ประกอบอาชีพใช่ไหมครับและเรียนแล้วนี่เราเอาไปใช้ประโยชน์มันก็จบนะครับแต่ว่าเรียนพุทธศาสนาเนี่ยเรียนแล้วได้บุญเรียนแล้วได้กุศลอันนี้คือเป็นสิ่งที่แปลกเพราะว่าได้กุศลยังไงครับนักศึกษาเมื่อเรารู้แล้วนี่เราก็นำไปบอกกล่าวนำไปถ่ายทอดนำไป
ผยแผ่ให้กับคนอื่นได้รู้นี่อันนี้คือลักษณะของการนำบุญเนี่ยไปต่อบุญอันนี้คือประโยชน์นะประโยชน์ที่จะได้อย่างแน่นอนนะครับประเด็นต่อมาครับวิธีการศึกษาพระพุทธศาสนาอันนี้จากรายละเอียดตรงนี้ครับเราจะศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างไรให้เกิดประโยชน์ให้มีความรู้แจ้งอันนี้ถ้าเราไปถามชาวพุทธทั้งหลายเนี่ยไปถามชาวพุทธว่ารู้จักพระพุทธศาสนาดีแค่ไหนมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็อาจจะได้คำตอบที่ต่างกันแม้แต่ถามตัวเราเองว่าเราเรียนพุทธศาสนามาเนี่ยรู้จักพุทธศาสนาลึกซึ้งแค่ไหนนะครับมีวิธีการทดสอบหรือไม่ครับนักศึกษาว่าสมมติเราจะวัดว่านักศึกษากมีความรู้ในทางพระพุทธศาสนาอย่างดีเยี่ยมนักศึกษาขมีความรู้ทางพุทธศาสนาระดับกลางระดับพื้นฐานอย่างนี้ครับเรามีวิธีการในการที่จะทดสอบหรือไม่ครับแน่นอนครับว่าถ้าเราจะทดสอบในลักษณะนั้นเนี่ยค่อนข้างจะยากนกยกเว้นเราจะศึกษาพระพุทธศาสนาที่มันเป็นแบบวิชาการหรือที่เป็นศาสตร์ถ้าเป็นแบบวิชาการหรือแบบเป็นศาสตร์เนี่ยเราจะเห็นว่าการศึกษาพุทธศาสนาตอนนั้นน่ะคนที่จบด็อกเตอร์ทางพระพุทธศาสนาหรือจบทางบุติสตาร์ดี้เนี่ยเราก็จะบอกว่าคนนั้นแหละมีความรู้ในทางพระพุทธศาสนาดีเยี่ยมอันนี้เราสรุปจากภาพที่เกิดขึ้นหรือบางทีเราอาจจะบอกว่าคนที่บวชเรียนหรือว่าพระภิกษุสามเณรที่บวชเรียนสอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคจบการศึกษาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาท่านนี้แหละถือว่ามีความรู้ในทางพระพุทธศาสนาอย่างดีเยี่ยมถ้าเราสรุปอย่างนี้บางทีข้อสรุปตรงนี้ครับนักศึกษาอาจจะไม่ถูกต้องเสมอไปครับคือที่พูดอย่างนี้เนี่ย ที่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายถึงว่าท่านที่เรียนจบปริญญาเอกทางพุทธศาสนาจบปริญญาธรรม9ประโยคจะไม่มีความรู้ในทางพระพุทธศาสนาครับแต่การมีความรู้ตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นความรู้ในระดับอาจจะเป็นเรื่องของคัมภีร์อาจจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์การวิจารณ์แต่ว่าถ้าจะให้รู้รายละเอียดทุกแง่ทุกมุมนี่ผมว่าไม่มีใครที่จะเรียนได้จนรู้ทุกแง่ทุกมุมนะครับอย่างน้อยก็จะรู้เฉพาะทางอันนี้คือถ้าพูดถึงพระพุทธศาสนานะครับจะเป็นลักษณะตรงนี้ ขออภัยนะครับคราวนี้เราจะศึกษาพุทธศาสนาอะไรครับองค์ประกอบตรงนี้เนี่ยสำคัญมากเลยครับก็คือจะมีองค์ประกอบ2 อย่างนะครับนักศึกษาทั้งหลายการจะศึกษาพุทธศาสนาได้จะต้องเริ่มจากปัจจัยภายนอกครับกับปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกตัวนี้ก็คือการคบสัตบุรุษนะครับแล้วก็ฟังคำสั่งสอนท่านสรุปง่ายๆตรงนี้ก็คือว่าการที่คนเราจะได้รู้จักจะได้ศึกษาพระพุทธศาสนานี่ส่วนหนึ่งก็มาจากปัจจัยภายนอกครับปัจจัยภายนอกตัวนี้เขาเรียกว่าปรโตโคสะนะครับหรือกัลยาณมิตรแล้วแต่นะครับอย่างที่ของมหาวิทยาลัย DOU นะครับจะมีกลุ่มวิชาหรือจะมีหมวดวิชาอยู่หมวดนึงครับซึ่งตอนสมัยที่ผมเป็นนักศึกษาเนี่ยผมชอบเรียนวิชาในกลุ่มนี้มากนะครับก็คือวิชาการทำที่เป็นกัลยาณมิตรนะครับวิชาในกลุ่มนี้เนี่ยเป็นวิชาที่น่าสนใจนะครับทักษะการทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรตรงนี้เนี่ยผมว่ามีความสำคัญมากนะครับในการที่จะชักจูงหรือชักชวนบุคคลนะครับให้มารู้จักพระพุทธศาสนาและคำนี้ครับก็เป็นคำที่มีความหมายลึกซึ้งนะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยเปรียบหรือเรียกกัลยาณมิตรว่าเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์เพราะนั้นการที่คนบวชมาในพุทธศาสนาแล้วจะพ้นทุกข์ได้นี่จะต้องอาศัยกัลยาณมิตรเป็นองค์ประกอบที่สำคัญแรกเพราะนั้นกัลยาณมิตรในความหมายตัวนี้ครับเราจะต้องรู้จักแหล่งรู้จักคบหากัลยาณมิตรนะครับเพราะกัลยาณมิตรก็จะชักนำเราเข้ามาให้รู้จักพระพุทธศาสนาคราวนี้กัลยาณมิตรในความหมายตัวนี้นี่จะมีอยู่2ลักษณะนะครับนักศึกษาก็คือกัลยาณมิตรที่เป็นบุคคลหรืออาจจะเป็นพระสงฆ์เป็นบุคคลทั่วไปหรืออาจจะเป็นบุคคลผู้ทำหน้าที่ในการเผยแผ่พุทธศาสนาตรงนี้ครับบุคคลเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นกลุ่มแรกที่จะชักชวนบุคคลให้รู้จักพระพุทธศาสนากับกัลยาณมิตรอีกลักษณะหนึ่งครับเป็นกัลยาณมิตรที่ไม่ใช่บุคคลแต่เป็นลักษณะของแหล่งการเรียนรู้ครับอาจจะเป็นสื่อสังคมออนไลน์สื่ออะไรต่างๆที่อยู่ในรูปของสื่ออย่างเช่นอินเทอร์เน็ตอย่างนี้ครับที่มีเว็บไซต์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาบางคนก็สนใจที่จะไปศึกษาตรงนี้ครับอย่างเช่น YouTube อย่างนี้ครับเข้าไปฟังธรรมบรรยายของพระอาจารย์นั่นพระอาจารย์นี่ครับ
บางคนก็ได้รู้จักพระพุทธศาสนาเพราะสื่อที่เป็นไม่ใช่บุคคลก็มีพอได้ศึกษาได้ฟังก็มีความสนใจมีความศรัทธาแล้วก็หันมาสู่พุทธศาสนาอันนี้คือองค์ประกอบแรกนะครับคราวนี้องค์ประกอบที่2ก็มีความสำคัญก็คือเรื่องของโยนิโสมนสิการนะครับโยนิโสมนสิการคือเมื่อได้มารู้จักพระพุทธศาสนาแล้วนี่สิ่งต่อมาก็คือตัวของบุคคลผู้นั้นแหละครับจะต้องมีความตั้งใจด้วยนะครับก็คือมีศรัทธาศรัทธาจะต้องมาก่อนนะครับเมื่อมีศรัทธาตัวนี้ครับศรัทธาจะนำไปสู่ปัญญาเรื่องของความคิดเรื่องของการพินิจพิจารณาสิ่งต่างๆครับอันนี้คือเรื่องของวิธีการศึกษาพระพุทธศาสนาจะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญก่อนนะครับ2ประการคราวนี้ถ้าเจาะลึกในรายละเอียดว่าถ้าเราจะศึกษาพระพุทธศาสนาครับเราจะเริ่มจากจุดไหนอันนี้เป็นปัญหาที่น่าสนใจครับว่าเราจะศึกษาจากตรงไหนก่อนครับอันนี้บางท่านอาจจะบอกว่าถ้าจะศึกษาพุทธศาสนาใช่ไหมครับต้องไปอ่านพระไตรปิฎกเลยครับ45เล่มอย่างนี้คราวนี้พอไปอ่านแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าพระไตรปิฎกเนี่ยมันเข้าใจยากครับสำนวนก็ยากก็คืออ่านแล้วก็ไม่เข้าใจใช่ไหมครับท่านพระอาจารย์คือพออ่านแล้วสำนวนแปลออกมานี่มันเข้าใจยากเพราะนั้นท่านก็เลยบอกว่าไม่ศึกษาแล้วครับอ่านแล้วมันไม่เข้าใจก็ไปศึกษาเลยครับไปศึกษาหนังสือที่ครูบาอาจารย์ได้เขียนเอาไว้ครับหนังสือธรรมะนี่ปัจจุบันนี่มีเยอะมากครับมีเยอะมากตามร้านหนังสือชั้นนำนะครับแล้วก็ทั้งร้านหนังสือทั่วไปนี่หนังสือธรรมะถือว่าเป็นหนังสือที่ขายดีในระดับหนึ่งนะครับคนนิยมที่จะไปศึกษาแล้วก็ซื้อไปศึกษามากคราวนี้ถ้าเราศึกษาพระพุทธศาสนาจากหนังสือที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้เขียนขึ้นเนี่ยถามว่าประโยชน์ที่จะได้มันก็จะได้ในส่วนของอะไรครับความรู้ความเข้าใจในส่วนเบื้องต้นคราวนี้สิ่งที่เราขาดหายไปเนี่ยก็คือเรื่องของแก่นคำสอนที่มันเป็นดั้งเดิมเนี่ยเราไม่ได้ศึกษาจากคัมภีร์โดยตรงถ้าเปรียบเหมือนการปรุงอาหารเนี่ยผมจะเปรียบให้ฟังง่ายๆครับว่า เวลาเรารับประทานอาหารหรือฉันอาหารเนี่ยส่วนมากเราจะรับประทานหรือฉันอาหารที่ทำสำเร็จรูปเรียบร้อยใช่ไหมครับเราจะทำไปเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ถึงเวลาก็รับประทานอย่างนี้ครับอิ่มแล้วก็เสร็จกันไปแต่บางคนเนี่ยชอบที่จะเริ่มต้นตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ไปจ่ายตลาดไปซื้อหาวัตถุดิบมาแล้วก็มาลงมือทำแล้วก็ทำเสร็จก็รับประทานถ้าคนที่ทำตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเสร็จสิ้นกระบวนการเนี่ยเขาก็จะรู้รสชาติรู้อะไรทุกอย่างเกี่ยวกับอาหารที่เขาทำใช่ไหมครับมันก็จะเป็นความอร่อยอีกอย่างหนึ่งอันนี้คราวนี้การศึกษาพระพุทธศาสนาในลักษณะที่หนึ่งเนี่ยมันก็เหมือนกับคนที่ถ้าจะศึกษาพระพุทธศาสนาให้แตกฉานให้เข้าใจก็ต้องเริ่มที่ตัวคัมภีร์ไปเลยครับเพราะนั้นเอาตัวคัมภีร์ให้ชัดเจนศึกษาตรงไหนไม่เข้าใจก็ถามครูบาอาจารย์หรือหาแหล่งความรู้อื่นอันนี้คราวนี้พอศึกษาตัวคัมภีร์เข้าใจหรือแตกฉานแล้วนี่พอไปอ่านหนังสือที่เขียนขึ้นมาสมัยหลังๆนี่ก็จะบอกว่ามันไม่เท่าไหร่นะในความคิดตรงนี้ครับท่านพระอาจารย์นะครับก็ลักษณะนี้ก็คือพอไปอ่านหนังสือที่เขียนโดยคณาจารย์ทั่วไปนี่ก็จะบอกว่ามันไม่ลึกซึ้งครับมันไม่ลึกซึ้งสู้ไปอ่านที่เป็นคัมภีร์ดั้งเดิมไม่ได้อย่างนี้ครับเวลาเราอ่านนวนิยายครับท่านนักศึกษาทั้งหลายครับนวนิยายที่เป็นนวนิยายแปลจากต่างประเทศเนี่ยถ้าเราไปอ่านฉบับที่แปลเป็นภาษาไทยเนี่ยเราก็จะได้อรรถรสอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมครับมันก็ได้อีกอย่างหนึ่งแต่ถ้าเราอ่านที่เป็นต้นฉบับดั้งเดิมจริงๆเนี่ยครับที่เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอะไรก็แล้วแต่เราก็จะได้ความรู้อีกลักษณะหนึ่งนะครับเราก็จะได้อรรถรสในการอ่านอีกแบบหนึ่งอันนี้ครับเพราะนั้นการจะศึกษาด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่ครับประเด็นสำคัญผมอยู่ที่ว่าทำอย่างไรครับเราจึงจะเข้าถึงข้อมูลพื้นฐานหรือดั้งเดิมได้อันนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดนะครับเป้าหมายก็คือตัวคัมภีร์ใช่ไหมครับคือตัวคัมภีร์ถามว่าจำเป็นไหมครับที่เราเป็นชาวพุทธเราจะต้องศึกษาพระคัมภีร์ถ้าในความคิดผมว่ามีความจำเป็นนะครับเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยบางทีปัจจุบันนี้ครับเรามักจะถกเถียงกันด้วยเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะครับต้องมาก่อนโดยปราศจากหลักฐานข้อมูลหรือการวินิจฉัยที่ถูกต้องนะครับใครที่อยู่ในโลกของสังคมออนไลน์จะเห็นว่ากรณีปัญหาที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวกับพระสงฆ์นี่จุดอ่อนอันหนึ่งครับที่เป็นปัญหาก็คือเราวินิจฉัยโดย
ปราศจากข้อมูลดั้งเดิมครับเราวินิจฉัยไปตามสภาพการวินิจฉัยไปตามภาพที่มันเกิดขึ้นณตอนนั้นนะครับพอวินิจฉัยผิดพลาดตรงนี้ครับการวินิจฉัยผิดพลาดมันจะนำไปสู่การเข้าใจที่ผิดพลาดนะครับการเข้าใจที่ผิดพลาดก็จะนำไปสู่การไม่มีศรัทธาครับอันนี้คือประเด็นสำคัญอันนี้เรื่องวิธีการศึกษาพระพุทธศาสนาครับดังนั้นถ้าเราตั้งปณิธานว่าชีวิตนี้จะศึกษาคำสอนทางพระพุทธศาสนาเนี่ยสิ่งสำคัญครับนักศึกษาทั้งหลายก็คือเราจะต้องไม่ทิ้งคัมภีร์นะครับพระไตรปิฎกเนี่ยสำคัญเลยครับจะต้องศึกษาเพื่อให้รู้ข้อมูลดั้งเดิมแน่นอนครับว่าเราอาจจะมีข้อจำกัดเรื่องของภาษาแต่อย่างน้อยเราก็อ่านฉบับที่เป็นภาษาไทยครับเราก็อ่านได้นะครับอ่านได้ถ้ามีความสามารถอีกระดับนึงครับก็อ่านที่เป็นฉบับภาษาบาลีนะครับเราก็จะได้ความซาบซึ้งในลักษณะหนึ่งตรงนี้ครับครับอันนี้คือวิธีการศึกษาพุทธศาสนาครับคราวนี้เมื่อพูดถึงลักษณะเด่นของพระพุทธศาสนาครับค่อนข้างจะมีเยอะครับแต่ผมยกตัวอย่างมาให้ดูสัก 3-4 ประเด็นนะครับว่า ลักษณะเด่นของพระพุทธศาสนาคำว่าเด่นตรงนี้ครับนักศึกษาเข้าใจว่าอย่างไรครับว่าเด่นนี่คือเด่นกว่าศาสนาอื่นหรือว่ามีลักษณะเด่นในตัวของพุทธศาสนาเองผมจะยกตัวอย่างประเด็นตรงนี้ครับในประเด็นที่2เนี่ยความรู้ในทางพระพุทธศาสนาครับครอบคลุมสรรพศาสตร์คำว่าสรรพศาสตร์นี้นักศึกษามองภาพออกไหมครับว่าสรรพศาสตร์ตัวนี้ก็คือศาสตร์ต่างๆในทางโลกครับที่เราศึกษากันเนี่ยหลายๆท่านมาศึกษาพระพุทธศาสนาครับบางท่านก็จบปริญญาจากในฝ่ายทางโลกนี่มาเยอะครับบางคนจบหลายปริญญาบางคนจบถึงปริญญาโทปริญญาเอกนะครับจบสาขาต่างๆมากมายคราวนี้พอมาศึกษาพระพุทธศาสนานี่ก็จะมีความซาบซึ้งครับบอกโอ้คำสอนในพระพุทธศาสนานี่มีลักษณะที่สอดคล้องกับสิ่งที่เขาได้เรียนมาอันนี้จะมีหลายคนนะครับที่พูดในลักษณะนี้ผมบรรยายให้กับนักศึกษาปริญญาโทครับสาขานี่นะครับสาขาวิชาพระพุทธศาสนานี่แล้วก็มีกลุ่มผู้เรียนนะครับอยู่2กลุ่มก็คือกลุ่มที่เป็นพระคุณเจ้าครับแล้วก็กลุ่มที่เป็นคฤหัสถ์ซึ่งไม่มีพื้นฐานในทางพุทธศาสนามาเลยครับแต่ว่าจบศาสตร์ต่างๆครับจบทางโลกมาแล้วก็มาเรียนต่อทางพระพุทธศาสนาครับกับพระคุณเจ้าครับซึ่งเรียนจบทางพระพุทธศาสนามาคราวนี้สองกลุ่มนี้เวลาเรียนเนี่ยจะมีข้อโดดเด่นที่ต่างกันนะครับต่างกันหนึ่งก็คือการจบการศึกษาครับผมก็ไม่ทราบเหตุผลนะครับว่าทำไมคฤหัสถ์เนี่ยจึงมักจะจบการศึกษาก่อนพระคุณเจ้าครับเรียน5ปีเนี่ยคฤหัสถ์อย่างน้อยก็3ปีก็จบแล้วครับแต่พระคุณเจ้าเนี่ย5ปีเต็มนะครับให้โควต้า5ปีครับก็5ปีครับบางที5ปียังไม่จบก็ต่อไปอีก1ปีครับเป็น6ปีครับก็มีกรณีของพระคุณเจ้าเนี่ยจบช้าครับจบช้าจากตัวนี้เหตุผลผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของกระบวนการในการคิดนะครับคือการจบทางโลกมาก่อนเนี่ยแล้วมาเรียนพระพุทธศาสนาครับสิ่งที่จะได้ก็คือวิธีการคิดนะครับกระบวนการคิดเพราะจบมาเนี่ยทุกศาสตร์เนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์นะครับเรียนจบมาก็รู้วิธีการรู้กระบวนการในการคิดเพราะนั้นเวลาเขียนงานที่เป็นวิทยาศาสตร์นะครับก็สามารถเขียนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็จบก่อนพระคุณเจ้าเยอะเลยครับประมาณ 80% นะครับเท่าที่พบตอนนี้คราวนี้กรณีโดดเด่นข้อโดดเด่นของพระคุณเจ้าคือเรื่องอะไรครับเรื่องของวิชาความรู้ครับความรู้ในทางพระพุทธศาสนาความรู้ในทางภาษาบาลีอันนี้พระคุณเจ้าท่านจะมีความรู้ที่แน่นแล้วก็เป็นฐานเพราะนั้นเวลาคฤหัสถ์มีปัญหาเรื่องข้อมูลมีปัญหาเรื่องวิชาต่างๆเรื่องศัพท์เฉพาะเรื่องอะไรต่างๆนี่ก็จะปรึกษาพระคุณเจ้านะครับพระคุณเจ้าก็จะให้คำแนะนำแล้วพอให้คำแนะนำเสร็จแล้วคฤหัสถ์ก็จะจบไปก่อนจบเสร็จแล้วก็ทิ้งให้พระคุณเจ้าโดดเดี่ยวเดียวดายเพราะว่าพระคุณเจ้าท่านก็มีความรู้เยอะมีทฤษฎีมีอะไรเยอะแต่ว่าขาดอะไรครับขาดทักษะในการที่จะเสนอออกมาอันนี้คือความได้เปรียบแล้วก็เสียเปรียบนะครับคณิตศาสตร์สมัยใหม่ที่อยู่ในพระพุทธศาสนาครับจริงๆแล้วก็คืออยู่ในคัมภีร์พระไตรปิฎกผมจะยกตัวอย่างประเด็นเรื่องของพระวินัยปิฎกนะครับพระวินัยปิฎกนี่สาระสำคัญของพระวินัยปิฎกจะพูดถึงเรื่องสิกขาบทของพระสงฆ์นะครับสิกขาบทของพระสงฆ์ในจำนวนพระวินัยปิฎกทั้ง8เล่มนี่เล่มที่1เล่มที่2เล่มที่3นะครับ3เล่มแรกนี่
จะพูดถึงศีลของพระภิกษุแล้วก็ของภิกษุณีทั้งหมดเลยครับที่เป็นข้อห้ามทั้งหมดคราวนี้ศีลตรงนี้หรือสิกขาบทตรงนี้ครับก็จะมีกระบวนการหรือมีขั้นตอนในการบัญญัตินี่ค่อนข้างจะเป็นระบบชัดเจนระบบของสิกขาบทตรงนี้นี่ถ้าเราดูในมุมของศาสตร์สมัยใหม่ครับมันก็คือเรื่องของนิติศาสตร์นะครับเรื่องของนิติศาสตร์มันจะมีเรื่องของการระบุหรือการบัญญัติกฎหมายเอาไว้เป็นมาตราแล้วก็แบ่งเป็นหมวดหมู่มีชัดเจนกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็จะแบ่งไว้ชัดเจนคราวนี้สิกขาบทของพระสงฆ์นี่ก็เหมือนกันครับก็คือจะแบ่งไว้เป็นหมวดหมู่ตั้งแต่สิกขาบทที่หนักที่สุดใช่ไหมครับสิกขาบทที่หนักแต่ว่ายังแก้ไขได้สิกขาบทที่เบาแล้วก็แก้ไขได้แล้วก็จะมีบทลงโทษที่แตกต่างกันคราวนี้อย่างเช่นในทางกฎหมายเนี่ยบทลงโทษในทางกฎหมายสูงสุดก็คือประหารชีวิตใช่ไหมครับจากประหารชีวิตก็มีการจำคุกตลอดชีวิตแล้วก็มีการกำหนดคือความผิดมันก็จะสูงสุดหนักสุดก็จะจนกระทั่งเบาสุดใช่ไหมครับคราวนี้ในสิกขาบทของพระสงฆ์ก็เหมือนกันนะครับมีเรื่องของการประหารชีวิตการประหารชีวิตเรื่องของการจำคุกหรือว่ากักขังบริเวณเรื่องของการไถ่โทษอย่างนี้ครับก็จะมีวิธีการในการปรับโทษที่คล้ายคลึงกันแต่จะมีความแตกต่างกันใน ในประเด็นของการบัญญัติใช่ไหมครับกฎหมายเราจะบัญญัติเอาไว้ล่วงหน้าเพราะนั้นคนที่อยู่ในสังคมที่มีกฎหมายรับรองนี่ก็จะต้องถือกฎหมายแล้วก็ไม่สามารถจะอ้างได้ว่าไม่รู้กฎหมายอันนี้คือกระบวนการของนิติบัญญัติใช่ไหมครับแต่ว่าของพระสงฆ์นี่สิกขาบทแต่ละข้อจะไม่บัญญัติเอาไว้ล่วงหน้าแต่จะบัญญัติเมื่อเกิดเหตุขึ้นแล้วก็จะประชุมสงฆ์แล้วก็จะบัญญัติเป็นมาตราเอาไว้ครับครับอันนี้คือศาสตร์ของศาสตร์สมัยใหม่ซึ่งปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกนะครับคราวนี้ปัจจุบันนี้ครับท่านนักศึกษาทั้งหลายครับถ้าเราศึกษาพระพุทธศาสนาในลักษณะที่เป็นวิชาการเนี่ยจะมีวิชาอยู่หมวดหนึ่งครับที่นักศึกษาจะต้องเรียนนะครับก็คือพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ครับวิชานี้นักศึกษาที่เรียนเนี่ยหรือนิสิตที่เรียนครับจะต้องเรียนทุกระดับครับตั้งแต่ปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอกครับจะมีวิชาในลักษณะนี้ให้เรียนทั้งหมดเลยครับก็คือเอาความรู้ในทางพระพุทธศาสนาครับไปบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ก็มีหรือเอาศาสตร์สมัยใหม่ครับมาประยุกต์กับพระพุทธศาสนาเราก็จะเห็นความคล้ายคลึงกันความกลมกลืนกันนะครับอย่างนี้ก็มีหลายท่านนะครับที่อย่างเช่นมาจากสายของทางแพทย์อย่างนี้ครับเป็นแพทย์เป็นพยาบาลแล้วพอมาศึกษาพระพุทธศาสนานี่ก็ศึกษาเรื่องของสมุนไพรเรื่องของยาที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์พระวินัยปิฎกอย่างนี้ครับศึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมอย่างนี้ครับเรื่องของการเขาเรียกอะไรครับรักษาสุขภาพเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอย่างนี้ครับเสร็จแล้วก็นำไปเปรียบเทียบกับแพทย์สมัยใหม่อย่างนี้ครับนี่คือการบูรณาการในส่วนตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาของพระพุทธศาสนาทั้งหมดนะครับนักศึกษาก็จะเห็นว่าจะมีความสอดคล้องกับศาสตร์สมัยใหม่แต่การสอดคล้องตรงนี้ครับจุดประสงค์ในการสอดคล้องไม่ได้หมายถึงว่าเนื้อหาในทางพระพุทธศาสนาครับจะโดดเด่นหรือว่าดีเด่นไปกว่าศาสตร์สมัยใหม่นะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับหมายถึงว่าเนื้อหาทั้งสองส่วนนี้ครับถ้านักศึกษาลองจินตนาการดูครับว่ามีวงกลมอยู่สองวงแล้วเรานำมาเกี่ยวกันเราจะเห็นว่ามันจะมีส่วนที่อยู่ตรงกลางใช่ไหมครับเขาเรียกว่าintersection ใช่ไหมครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับหรืออันตรภาคที่มันอยู่ระหว่างวงกลม2วงมาประกบกันเนี่ยวงกลมที่1ก็คือศาสตร์สมัยใหม่ครับวงกลมที่2ก็คือพระพุทธศาสนาและเอา2วงกลมนั้นมาชิดกันตรงที่อยู่ตรงกลางตรงนั้นแหละครับนั่นคือการบูรณาการนะครับบูรณาการหรือการประยุกต์แล้วจะประยุกต์พุทธศาสนาเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่หรือจะประยุกต์ศาสตร์สมัยใหม่เข้ากับพุทธศาสนาอันนั้นก็ได้นะครับแล้วแต่เขาเรียกว่ามิติในการศึกษาของแต่ละบุคคลนะครับตัวนี้อันนี้คือลักษณะเด่นในทางเนื้อหานะครับคราวนี้ลักษณะเด่นของพระพุทธศาสนาอีกลักษณะหนึ่งครับก็คือเด่นในทางแนวคิดนะครับแนวคิดในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าแนวคิดบางอย่างในทางพระพุทธศาสนาครับไม่ใช่ของใหม่นะครับแต่เป็นสิ่งที่เกิดจากฐานแนวคิดเดิมอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับเกิดจากแนวคิดเดิมแต่นำมาตีความในความหมายใหม่ครับแนวคิดตรงนี้อย่างเช่นผมยกตัวอย่างเรื่องของ
การล้างบาปครับนักศึกษาเคยได้ยินคำว่าการล้างบาปไหมครับแนวคิดเรื่องการล้างบาปหรือว่าการอาบน้ำชำระบาปนี่เป็นแนวคิดดั้งเดิมของศาสนาพราหมณ์ใช่ไหมครับหรือพราหมณ์ฮินดูคราวนี้แนวคิดของพราหมณ์ฮินดูก็คือว่าการที่บุคคลจะ จะหมดบาปได้เนี่ยก็คือการไปอาบน้ำใช่ไหมครับลงอาบน้ำที่แม่น้ำคงคาแล้วก็บาปที่ไม่ดีก็จะหมดไปคราวนี้พุทธเจ้าเนี่ยนำแนวคิดเรื่องการล้างบาปนี่มาใช้ครับมาใช้ในพุทธศาสนานำคำว่าการล้างบาปมาใช้แต่สิ่งที่พระองค์อธิบายใหม่ก็คือว่าการล้างบาปตรงนี้เนี่ยหมายถึงการอะไรครับหมายถึงการประพฤติดีการทำความดีครับความดีที่บุคคลทำเนี่ยถามว่าทำที่ไหนครับทำที่ท่าน้ำก็คือพระพุทธศาสนาครับความดีที่บุคคลทำไปเนี่ยนั่นแหละครับคือการล้างบาปเพราะนั้นการทำบุญทุกขณะครับการทำบุญทุกอย่างจึงเป็นการชำระบาปไม่ว่าจะทำที่ไหนทำกับใครครับทำอย่างไรก็ถือว่าเป็นการล้างบาปและเมื่อบาปหมดไปครับสิ่งที่เป็นความดีก็จะเกิดขึ้นอย่างนี้อันนี้คือการนำคำว่าการล้างบาปเอามาใช้ในความหมายดั้งเดิมครับแม้แต่คำว่าพรหมครับคำว่าพรหมในศาสนาดั้งเดิมครับก็มีคำว่าพรหมก็คือพระพรหมใช่ไหมครับคราวนี้พระพุทธศาสนาครับอธิบายคำว่าพรหมในความหมายใหม่ครับพรหมที่ว่านี้หมายถึงอะไรครับนักศึกษาพอจะจำได้ไหมครับว่าคำว่าพรหมที่พุทธศาสนาใช้ครับพรหมในที่นี้ก็คือมารดาบิดาใช่ไหมครับก็คือเรียกว่ามารดาบิดานี่เป็นพรหมของบุตรนะครับเพราะมีคุณธรรม4ประการเมตตากรุณามุทิตาแล้วก็อุเบกขาใช่ไหมครับผู้ที่มีคุณธรรม4ประการนี้ครับเขาเรียกว่าเป็นพรหมอย่างนี้ครับหรือบางทีคำว่าพรหมคำนี้ครับก็หมายถึงผู้ใหญ่ครับหรือว่าผู้ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยจะต้องมีคุณธรรม4ประการผู้ที่มีคุณธรรม4ประการตรงนี้ครับเรียกว่าเป็นพรหมนะครับซึ่งคำว่าพรหมในศาสนาพราหมณ์หมายถึงพระพรหมซึ่งเป็นเทพเจ้าสูงสุดใช่ไหมครับอันนั้นความหมายอันนี้เพราะฉะนั้นลักษณะแนวคิดตรงนี้ครับเราจึงเห็นว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยอาศัยแนวคิดเดิมซึ่งมีอยู่ก่อนแต่นำมาอธิบายใหม่ในความหมายใหม่นะครับที่มันเป็นมิติของพระพุทธศาสนาครับอันนี้ก็จะเป็นอีกเนื้อหาอีกลักษณะหนึ่งหรือบางทีครับก็ใช้ความหมายใหม่เลยครับใช้คำใหม่คำที่ไม่เคยมีใช้ครับพระองค์ก็จะใช้คำใหม่ที่มาสอนเลยอันนี้ก็เป็นความโดดเด่นในลักษณะของแนวคิดนะครับดังนั้นความโดดเด่นตรงนี้นี่เวลาเรามองพระพุทธศาสนาครับบางทีมันก็จะมองได้สองด้านนะครับผมยกตัวอย่างครับว่าพระพุทธศาสนาสอนเรื่องพรหมลิขิตหรือไม่ครับสมมติถามนักศึกษาตรงนี้ครับสมมติถามในอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถามเป็นความคิดเนี่ยถ้าเรามองแบบเอาคำว่าพรหมมาอธิบายใหม่ครับพระพุทธศาสนาเป็นพรหมลิขิตก็ได้นะครับเพราะมีคำสอนเรื่องอะไรครับเรื่องพรหมใช่ไหมครับมีคำสอนเรื่องพรหมที่ว่านี้ครับมีสองระดับพรหมในความหมายที่เป็นพรหมจริงๆครับก็คือพรหม16ชั้นใช่ไหมครับรูปพรหม16แล้วก็อรูปพรหมอีก4ใช่ไหมครับเพราะนั้นถ้าจะเป็นพรหมเนี่ยใครอยากเป็นพรหมก็ต้องรักษาศีล8ใช่ไหมครับอันนี้คือนำคำว่าพรหมมาสอนเพราะนั้นอยากเป็นพรหมใช่ไหมครับก็ปฏิบัติสมถะกรรมฐานให้เยอะเสร็จแล้วให้ได้ฌานครับเสร็จแล้วก็จะไปเกิดเป็นพรหมอย่างนี้อันนี้คือพรหมในความหมายที่เป็นพรหมจริงๆครับแต่ว่าพรหมตรงนี้ครับถามว่ายังต้องเวียนว่ายตายเกิดหรือไม่ครับก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ครับยังไม่พ้นทุกข์ยังเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอยู่ครับนะแต่ว่านานกว่าภพอื่นนะเพราะว่าเรื่องของบารมีนะครับกับพรหมที่ใช้อีกความหมายหนึ่งครับหมายถึงพรหมที่มันเป็นความหมายในแฝงก็คือพ่อแม่เป็นพรหมอย่างนี้ครับผู้ที่มีคุณธรรมก็เรียกว่าเป็นพรหมอย่างนี้ครับแล้วแต่จะอธิบายเพียงแต่ว่าการอธิบายแบบนี้ครับศาสนาอื่นเขาค่อนข้างจะไม่เห็นด้วยนะครับเพราะอะไรครับถ้าเราจัดประเภทของศาสนาเนี่ยโดยใช้เทวนิยมกับอเทวนิยมเป็นเกณฑ์เราจะเห็นว่าพระพุทธศาสนาอยู่กลุ่มไหนครับเป็นอเทวนิยมเพราะไม่สอนเรื่องเทพเจ้าใช่ไหมครับพระพุทธศาสนาก็ไม่เป็นพรหมลิขิตในลักษณะของศาสนาที่เขามีสอนเรื่องพระพรหมใช่ไหมครับแต่การตีความคำเนี่ยถามว่าพระพุทธศาสนาเราทำได้ครับเพียงแต่จะต้องอธิบายอย่างมีเหตุผลนะครับอันนี้คือความโดดเด่นของพุทธศาสนานะครับหรือลักษณะสำคัญดังนั้นพุทธศาสนาจึงมีความโดดเด่นอยู่2ประการหลักๆก็คือด้านแนวคิดนะครับแล้วก็ด้านเนื้อหานะก็จะมีความโดดเด่นในส่วนตรงนี้นะครับ